กันน้องๆทุกคนนะครับก็นะอย่างที่พี่เขาบอกนะครับนักศึกษาเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็คือนะครับตามชื่อก็คือเป็นโครงการต้นกล้ารามาธิบดีนะโครงการนี้เกี่ยวข้องกับหลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องของงานวิจัยนะครับก็สามารถเข้าทางเว็บไซต์นะครับอินเทอร์เน็ตได้เลยก็คือGoogle พิมพ์ไปต้นกล้ารามาธิบดีก็จะเข้าถึงหน้านี้ได้นะครับไม่ได้เป็นอินทราเน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตก็คือสามารถเข้าถึงได้จาก Google นะโครงการนี้เนี่ยมีที่มาของโครงการก็คือเนื่องจากว่ารามาธิบดีเรามีเป้าหมายเพื่อจะสร้างเพื่อจะผลิตแพทย์ที่เป็นลักษณะของมีทักษะในเรื่องของการทำวิจัยเชิญนั่งครับมีทักษะในเรื่องของการทำวิจัยมีการทำงานเป็นทีมมีทักษะการทำงานเป็นทีมต้องดูทางนี้นั่งทางนี้นิดนึงดีไหมครับนะมีทักษะการทำงานเป็นทีมแล้วก็อีกอันสุดท้ายก็คือมีทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะซึ่ง3อย่างนี้เนี่ยก็คือเรารวมเรียกว่าเป็น chain agent นะวันนี้เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่า chain agent นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีโครงการต้นกล้ารามาธิบดีเพื่อจะพัฒนาให้นักศึกษาได้เต็มศักยภาพได้คุณสมบัติ3ประการที่ทางคณะต้องการนะครับซึ่งโครงการนี้มีลักษณะการดำเนินงานก็คือตามรูปนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของขั้นบันไดต่างๆมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถที่จะกระตุ้นส่งเสริมแล้วก็มีทรัพยากรนะครับในเรื่องของเงินสนับสนุนต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือได้คุณสมบัตินะครับ3อย่างนะวิจัยการทำงานเป็นทีมแล้วก็มีทักษะด้านภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจริงๆโครงการนี้ก็คือตั้งโดยทางท่านคณบดีเป็นคนคิดนะครับแล้วก็มีทางรองคณบดีอาจารย์พงศักดิ์นะครับแล้วก็อาจารย์อนันต์เป็นผู้ดูแลหลักนะครับผมมาช่วยดูแลในเรื่องของให้โครงการเนี่ยสามารถดำเนินการได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีลักษณ์สัญลักษณ์ของเราก็คือจะเห็นว่าดูคล้ายๆเป็นต้นไม้เนาะใช่ไหมดูออกไหมว่าเป็นดูเป็นต้นไม้มีต้นไม้โผล่ออกมาแต่ข้างล่างเป็นอะไรนะอันไหนลองทายซิข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างทำไมมีวงกลม 3-4 วงใครจะลองทายครับทำไมมันถึงต้องเป็นลักษณะแบบนี้รู้ไหมเดิมมาทางนี้แล้วกันคิดไม่ออกทางนี้เห็นเมาส์กันอยู่สองคนโอลิมปิกโอลิมปิกไม่ใช่ทางนี้ล่ะสองคนนี้เป็นตัวหนอนกับพระจันทร์หนอนกับพระจันทร์ยังไม่เฉียวอะมาทางนี้หน่อยตัวนักศึกษาตัวนักศึกษาใช่เป็นตัวคนแต่ว่าไม่ใช่แค่นักศึกษาอย่างเดียวเกือบแล้วครับครับคือจริงๆจะเป็นลักษณะของนักศึกษาคือเดิมอันหลักอันแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนธรรมดาขี่คอยักษ์นะครับแล้วก็คือเหมือนกับมีการเสริมนะมีการพัฒนาโดยที่มีอาจารย์นะครับเป็นเบสให้นักศึกษาสามารถพัฒนาได้นะครับก็คือเป็นลำดับชั้นขั้นขึ้นไปนะครับก็เลยเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของเรานะอันแรกมันดูมันเป็นรูปคนจริงๆก็คือเป็นรูปคน2อันแต่มันจะดูนะไม่ดูแอบสแตรกเท่าไหร่เราเลยเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ให้มีการเกิดคำถามขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าจริงๆในเรื่องของงานวิจัยที่เราจะทำเนี่ยมันก็คือเราจะต้องมีรู้จักที่จะคิดนะครับรู้จักที่จะถามนะซึ่งขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็คือมีขั้นตอนต่างๆทั้งหมด4ขั้นเริ่มตั้งแต่ปี1นะเราจะมีการทอล์กนะครับมีการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยโดยท่านคณบดีซึ่งเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็มีอาจารย์นักวิจัยต่างๆนะครับที่อยู่ในคณะนะครับหลังจากนั้นจะให้มีการจับคู่กันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ในคณะของเราเนี่ยแหละทั้งหมดมีประมาณ600ท่านนะครับมีอาจารย์ที่ลงทะเบียนมาอยู่ในโครงการนี้ตอนนี้เนี่ยมีประมาณ120
นะครับแล้วเราก็กำลังค่อยๆรับสมัครเพิ่มนะครับทั้งก็ตรงอันขั้นที่2เนี่ยก็คือที่เราเรียกว่า Research Camp จะเป็นขั้นตอนที่มีการจับคู่กันระหว่างนักเรียนนักศึกษาของเราแล้วก็อาจารย์เพื่อให้เกิดที่มีความสนใจตรงกันนะครับเกิดคำถามงานวิจัยและสามารถสร้างงานวิจัยอาเชิญนั่งเลยนะให้มานั่งทางนี้มาให้น้องๆเขานั่งทางนู้นเพราะจะได้มองดูจออ่ะเชิญนั่งทางนู้นนะขั้นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของตอนที่ทำรีเสิร์ชแคมป์หลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราได้จับคู่กับอาจารย์แล้วอันต่อไปที่เราจะทำก็คือเขียนโครงร่างงานวิจัยหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า research proposal ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยทางคณะมีทุนให้นะครับถ้าเกิดสมมติโครงร่างงานวิจัยผ่านคณะกรรมการของทางโครงการต้นกล้าคณะให้ทุนทำวิจัยใน 100,000 บาทโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บริหารจัดการนะครับก็สามารถที่จะทำวิจัยได้นะนี่ก็เป็นตัวอย่างนักศึกษาแพทย์ที่ทำวิจัยโดยเงินทุนของโครงการต้นกล้ารามาของเรานะครับหลังจากนั้นเมื่อทำวิจัยเสร็จส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนะครับก็นำเสนอผลงานนะปัจจุบันการนำเสนอผลงานทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีในเรื่องการนำเสนอด้วยปากเปล่าก็คือเป็นการขึ้นเวทีเพื่อจะเป็นการนำเสนอผลงานใช้เวลาส่วนใหญ่จะประมาณ10นาทีนะครับหรือไม่ก็เป็นการใช้โปสเตอร์ก็คือ เหมือนที่เราดูที่ชั้น5นะครับชั้น5ที่มีโปสเตอร์แปะตามผนังเงี้ยแหละก็คือจะมีลักษณะเป็นโปสเตอร์ที่มีข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปนำเสนอนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้านำเสนอในประเทศหรือต่างประเทศทางคณะมีค่าเดินทางสนับสนุนให้นะครับก็คือค่าเดินทางสนับสนุนให้ 100,000 ถึง 200,000 บาทขึ้นกับ100,000 ถึง 100,000 นะ 50,000 บาทขึ้นกับระยะทางที่ไปไกลก็ได้แพงไปใกล้ก็ได้ถูกนะครับประมาณนั้นนะนอกจากนั้นหลังจากนั้นก็คือตรงนั้นก็คือคิดว่าน่าจะประมาณจบปี3หรือปี4นะครับเพราะว่าทำวิจัยตั้งแต่ปี1นะครับปี2ปี3ปี4นะตอนที่จบปี4นะครับถ้าเกิดสมมุติได้ทุนในเรื่องทำไปนำเสนอผลงานตรงนั้นจะมีทุนในเรื่องของการไปเรียนต่อเรียนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้คะแนนภาษาอังกฤษมาขั้นที่4นะครับขั้นที่4ในรูปนะสีน้ำเงินก็คือจะเป็นรางวัลลำดับสุดท้ายดีนทาเลนต์อวอร์ดนะตรงนี้เนี่ยรางวัลลำดับสุดท้ายถ้าเกิดได้ GPA ตอนจบปี4นะครับเกิน3TOEFL เกิน65เอ้ย TOEFL เกิน79 IELTS เกิน 6.5 สามารถขอรางวัลลำดับสุดท้ายคือเป็น Dean Talent Award นะครับซึ่ง Dean Talent Award เนี่ยก็คือจะเป็นขั้นที่เราจะให้เงินประมาณ 200,000 บาทเพื่อจะไปดูงานต่างประเทศที่สนใจประมาณ1เดือนนะครับเพื่อจะได้ไปดูว่าวิจัยต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างนะครับนะหลังจากนั้นนะในนักศึกษาในโครงการนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเป็นสมัครเป็นตัวแทนอีกโครงการหนึ่งนะไม่ได้อยู่ในโครงการนี้เพราะอีกโครงการหนึ่งจะเป็นโครงการของทางประเทศก็คือเป็นโครงการมูลนิธิยุวชนเจ้าฟ้ามหิดลนะครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะให้ทุนไปต่างประเทศ1ปีนะครับซึ่งปีที่พี่ผ่านมาเนี่ยก็นักศึกษาแพทย์ของเราได้รางวัลนี้1คนนะครับก็คือปัจจุบันต้องเป็นแพทย์หญิงและแพทย์หญิงพิชชาธรนะครับได้รางวัลนี้ก็คือเขารอที่จะเดินทางประมาณเดือนสิงหาปีหน้านะครับก็คือจบประมาณเกือบปีเขาถึงจะไปนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะเป็นส่วนต่อยอดที่จะทำให้นักศึกษาที่รามาธิบดีสามารถที่จะดำเนินการวิจัยมีพัฒนาทักษะได้ลักษณะเป็นมีคุณสมบัติเหมือนเป็นเชนเอเจนต์อย่างที่คณะต้องการนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์สุดท้ายของโครงการนะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับเพราะว่าทุกคนที่เข้ารามาธิบดีทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการได้เมื่อไหร่ที่มีผลเขาเรียกอะไร research proposal โครงร่างงานวิจัยหรือเมื่อไหร่ที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของโครงการถ้าไม่ใช่เรื่องของงานวิจัยก็คือจะเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำด้านการทำงานเป็นทีมหรือกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษที่เราจัดเราก็จะนับยอดเข้าว่าคนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในโครงการของเราแล้วเราก็จะมีการติดตามคนไหนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมมันก็ยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรก็คือเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นลักษณะของ Extra Curriculum เป็นโครงการนอกหลักสูตรนะแต่นอกจากนั้นในหลักสูตรใหม่ที่พวกเราจะเรียนนะครับก็คือหลักสูตรใหม่ที่เราเพิ่งเปิดปี62หลักสูตรใหม่จะมีรายวิชาที่เป็นวิจัย10หน่วยกิจเริ่มตั้งแต่ปี1เทอม2จนถึงปี6โคร
ครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาของการทำเรียน10หน่วยกิจนี้ลงนะเพราะถ้าเกิดเราโครงการ10หน่วยกิจที่คณะเปิดการวิจัยเนี่ยก็คือ10หน่วยกิจจะอยู่ใน6หน่วยกิจใน3ปีแรก4หน่วยกิจใน3ปีแรกซึ่งจะเป็นเรียน lecture base ก็คือเป็นการเรียนรู้วิธีการทำวิจัยขั้นตอนต่างๆ research ระเบียบวิธีการทำวิจัยเสร็จแล้ว3ปีหลังปี4ปี5ปี6ให้ทำวิจัยอีก6หน่วยกิจนะครับถ้าอยู่ในหลักสูตรใหม่6หน่วยกิจอันสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าโครงการนี้สามารถทำวิจัยจบตั้งแต่ปี4เราได้เคลม10หน่วยกิจนั้นก่อนก็คือเราจะมีช่วงเวลาฟรีประมาณ 3-4 สัปดาห์ตอนปี6ที่เราจะไปดูงานต่างประเทศได้ซึ่งเราก็มีทุนให้ก็คือรางวัลอันสุดท้ายดีนทาเลนต์อวอร์ดนะครับก็จะเป็นจบส่วนหนึ่งของตามหลักสูตรพบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตก่อนเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นประโยชน์โบนัสให้กับคนที่เข้าร่วมโครงการต้นกล้ารามานะซึ่งในโครงการเนี่ยจริงๆก็คือมีแต่ให้นะครับก็คือเราให้ทุนนะครับให้คุยพูดคุยกับอาจารย์ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำวิจัยอย่างน้อยการที่เรามาเข้ารีเสิร์ชแคมป์ได้คุยกับอาจารย์เป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดให้รู้ว่าเวลาอาจารย์แพทย์ที่เขาทำวิจัยเขามีความคิดกันอย่างไรอย่างน้อยเราจะได้มีประสบการณ์มีความคิดได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราทำได้ตามขั้นตอนที่โครงการกำหนดไว้ก็คือเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆก็คือในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนต่างๆได้รับรางวัลต่างๆนะครับใส่เข้าไปในรีซูเม่ซีวีของเราให้มันดูยาวๆนะได้รับรางวัลอะไรมาเยอะๆนะครับมันก็จะดีเนาะซึ่งในมันก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตเพราะว่าปัจจุบันการเรียนต่อหลังจากที่เราจบพบแล้วการเรียนต่อแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอดถ้าเรามีงานวิจัยเรามีลักษณะของการทำวิจัยมาก่อนก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่คณะตั้งขึ้นมาแล้วก็คิดว่ายังคงยังต้องดำเนินการต่อไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ที่เรากำลังจะทำนะครับก็วันนี้ก็พูดมายาวละพอละมีคำถามไหมครับตรงนี้รับจำนวนไม่จำกัดเท่าจำนวนนักศึกษาทั้งหมดใช่ครับขั้นต้นไม่จำกัดขั้นสุดท้ายที่จำกัดอันดับเดียวก็คือดินทาเลนต์อวอร์ดที่เรากำหนดไว้10ตำแหน่งนะครับแต่ในอนาคตถ้าสมมติว่ายอดเพิ่มขึ้นเราอาจจะคุยกันแล้วเพิ่มจำนวนนี้ขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้กำหนดไว้เบื้องต้นก่อน10รางวัลอันสุดท้ายเท่านั้นที่เหลือไม่ได้มีจำกัดจำนวนครับรวมถึงยอดเงินวิจัยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับแต่คิดว่าถ้าในอนาคตมีคนขึ้นไปถึงดีนทาเลนต์อวอร์ดได้เกือบเกิน10เราสามารถที่จะขยายได้นะครับคำถามมีอีกไหมครับครับครับโครงการดูอัลดีกรีอันใหม่จะแตกต่างจากโครงการนี้นิดนึงเพราะว่าโครงการดูอัลดีกรีเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่จะต้องทำวิจัยในหลักสูตรที่จะต้องตีเป็นลักษณะของปโทใช่ไหมครับเขาจะเรียน3ปีแล้วก็ไปทำวิจัย1ปีแล้วกลับมาเรียนพบซึ่งเข้าโครงการนี้ถ้าเกิดเราคือมันจะค่อนข้างใช้เวลาเยอะในเรื่องของการทำวิจัยถ้าเราทำวิจัย2เรื่องมันอาจจะเยอะเกินไปตอนที่เราทำ4ปีแรกเพื่อจะจบดีกรีแรกนะมันอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครมีความตั้งใจมุ่งมั่นการเข้าทำ2รีเสิร์ชมันอาจจะสามารถทำได้เนาะเพราะว่ารีเสิร์ชที่อยู่ในโครงการต้นกล้าไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นรีเสิร์ชด้านใดและสามารถเป็นรีเสิร์ชได้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะครับโอเคคำถามต่อครับถ้าสมมตินักเรียนเข้ามาแล้วทำแล้วล้มเหลวต้องจ่ายเงินคืนไหมครับไม่ต้องครับปัจจุบันเท่าที่ผ่านมาก็คือที่เราให้ทำเนี่ยก็คือเป็นการเรียนรู้ถึงแม้ว่าลงทุนไปแล้วเราเพราะว่าการทำวิจัยไม่ได้ว่าจะต้องประสบผลสำเร็จได้ผลเป็นโพซิทีฟเป็นผลบวกผลที่เราอยากได้ทุกครั้งบางครั้งทำออกมาแล้วผลลบก็คือไม่ได้มีความแตกต่างกันนะเราก็ไม่ได้เก็บเงินคืนนะครับแค่อยากให้นักศึกษาได้มีกระบวนการเรียนรู้โดยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าได้เรียนได้ทักษะการทำวิจัยก็ถือว่าสำเร็จตามผลประโยชน์ที่โครงการตั้งขึ้นมาเพื่อให้ได้เชนเอเจนต์คุณสมบัติ3ประการที่ทางโครงการตั้งขึ้นมาแค่รางวัลต่างๆเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันเพื่อจะทำให้ต่อยอดให้นักศึกษาสามารถต่อไปยังใน เป้าหมายอื่นๆในอนาคตได้ครับถามต่อมีไหมวนครบทุกด้านละไม่มีละครับ
ครับมียกเลิกกลางคันมีเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกก็คืออย่างน้อยเขาได้มีการเรียนรู้ครับผมไม่ได้มีบทลงโทษอะไรครับในโครงการไม่ได้มีบทลงโทษครับผมคือเลิกเข้ามาเริ่มทำได้เลยไหมใช่ไหมครับเข้ามาเนี่ยก็ต้องคุยกับอาจารย์นิดนึงเนาะว่าที่เราคำถามวิจัยที่เราสงสัยที่เราสนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเราเนาะแล้วหลังดังนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการคุยกันระหว่างอาจารย์แล้วก็นักศึกษาเพื่อจะหาในเรื่องเขาจะเรียกว่าเป็น literature review ก็คือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเนาะแล้วอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องมีข้อbasic knowledge อะไรก่อนที่เราจะมีคำถามก็ได้เพียงแต่เรามีคำถามเราเดินไปหาอาจารย์อาจารย์คิดว่านี่เป็นคำถามที่สำคัญนะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็จะแนะนำว่าเราควรจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมอะไรนะครับเนาะเพราะถ้าเกิดสมมติเรามีแค่คำถามงานวิจัยเราหาเองบางที basic knowledge เราอาจจะไม่เพียงพอเนาะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะมีส่วนช่วยตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้คู่ไปร่วมกับอาจารย์โดยที่อาจารย์จะเป็นคนช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นเนาะเพราะถ้าเกิดเราคิดเองทำเองมันก็อาจจะช้าเกินไปเนาะครับครับผมครับเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเริ่มเปิดเทอมสิงหาเนาะสิงหาจะเริ่มมีกิจกรรมแรกคือดินปาร์ตี้ให้อาจารย์คณบดีมาพูดนะครับแล้วก็รีเสิร์ชแคมป์จะมี2ครั้งกันยาทีหนึ่งนะครับแล้วผมจัดอีกทีหนึ่งพฤศจิกาตอนเทอมหนึ่งก็คือเว้นช่วงสอบเนาะเพราะว่าเขาจะมีสอบประมาณตุลากับธันวาของปีหนึ่งนะครับเทอมสองยังไม่ได้มีโครงการจัดเพราะว่าเราเคยพยายามจะจัดมา 2-3 ปีล่มทุกทีไม่มีใครมาก็ถ้าเกิดเราก็จะพยายามจัดต่อไปถ้าเกิดในอนาคตเราก็พยายามจัดไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งตอนนี้จัด2รอบนะครับปีที่2ปีที่แล้วเราเคยพยายามจะจัดรอบ3ตอนเทอม2แต่ก็คือนักศึกษาปี1ยังไม่คนลงทะเบียนมาน้อยนะครับรวมเราก็เลยยุบไปยังสามารถทำได้มีเหมือนกันคนที่มาทำตอนปี2ปี3ไม่จำเป็นจะต้องทำปี1ก็ได้นะครับเขาทำคนเดียวก็ได้ทำเป็นกลุ่มก็ได้แต่ว่ารางวัลที่จะมีที่คณะกำหนดไว้ว่าจะต้องได้คนเดียวคือ Dean Research Award กับ Dean Talent Award จะต้องเป็นคนที่ทำหลักใช่ครับผมอันนี้ก็คือคณะกำหนดไว้ว่า2รางวัลเนี่ยจะต้องเป็นหลักเป็นแค่คนใดคนหนึ่งครับที่เหลือสามารถก็คือถ้าเกิดทำวิจัยสามารถทำร่วมกันได้ครับแต่ว่าตรง Dean Research Award จะเหลือคนเดียวคนที่เป็นคนคิดคนทำยันหลักครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมคะด้วย Research Camp ด้วยข้อมูลทางเว็บไซต์ฝากกดหน้าอาจารย์ครับคลิกเลยนะเลื่อนขึ้นเนี่ยตรงนี้เราจะมีข้อมูลอาจารย์ที่ลงทะเบียนนะครับก็คือใน Research Camp อาจารย์ท่านใดว่างก็จะมาพูดคุยกับนักศึกษาแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่อาจารย์เขาลงข้อมูลเอาไว้แล้วก็ติดต่ออาจารย์โดยตรงเพราะว่าในนี้ก็คือจะมีวิธีการติดต่อว่าจะติดต่ออาจารย์แบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับด้วยอีเมลด้วยอะไรเงี้ยเพราะอาจารย์ทุกท่านที่ส่งข้อมูลมาเขาทราบอยู่แล้วว่ามีโครงการแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ยินดีที่จะรับนักศึกษานะครับเด็กอาจจะมีคำถามวิจัยเองก็ได้หรืออย่างน้อยเด็กจะต้องสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีแบบอะไรที่ตรงความสนใจกันนิดนึงเพราะการที่จะทำวิจัยเรื่องนึงการที่เราจะสนใจเรื่องนึงแล้วเราลงแรงลงพลังลงเวลาไปควรจะต้องมีความสนใจกันนิดนึงนะไม่ถือถ้าเกิดมาแบบทำเรื่องอะไรก็ได้บางทีมันจะเหมือนกับทำไปสักพักเอาเริ่มเหนื่อยเริ่มเรียนเยอะเลิกทำดีไหมอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขามีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอาจจะเป็นอย่างตะกี้มีรูป เรื่องระบบประสาทเนาะอาจสนใจเรื่องประมาณนี้ก็ลองคุยกับอาจารย์ดูนะอาจจะคุยกับอาจารย์ท่านแรกยังไม่คลิกยังไม่ถูกใจเปลี่ยนคนได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อที่จะหาคนที่แมชกันเข้ากันได้แล้วสามารถที่จะดำเนินงานทำกิจกรรมทำวิจัยร่วมกันได้นะครับซึ่งอาจารย์เราก็มีหลากหลายทั้งคณะมี600ที่อยู่ในลิสต์นี้นี่รู้สึกจะมีประมาณ100แล้วก็ที่มีรูปเนี่ยก็สักประมาณ50คนนะครับ50ท่านที่จะมีหลากหลายอยู่นะครับ
่ะทำคำถามต่ออีกไหมครับก็ติดต่อกันได้ก็คือเพราะที่เรียนที่จักรีเนี่ยอาจารย์ที่จักรีก็มีซึ่งก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่สามารถเดินทางไปเรามีรถไปรับไปส่งอย่างนี้ได้หรือว่าปัจจุบันวิดีโอคอลเนาะสกายไลน์คอลอะไรก็สามารถติดต่อกันได้นะครับนะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารแค่ระยะทางเฉยๆที่จะเป็นปัญหาของเรานะครับแต่ว่าวิดีโอคอลช่วยได้วิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างย้อนกลับไปพี่นิดนึงวิจัยจริงๆมีทั้งหมด6ด้านที่เราสรุปไว้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของตัวตรงนี้แหละเบสิกไซด์ก็คือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวกับการแพทย์วิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับคนไข้วิจัยทางระบบชุมชนคอมมูนิตี้วิจัยทางแพทยศาสตร์เมดเอ็ดวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อันนี้อาจจะฟังเข้าใจยากนิดนึงก็คือเป็นการนำคือจริงๆทุกอันใช้ประโยชน์หมดนะแต่ว่าอันนี้เขามันยังไม่มีศัพท์ภาษาไทยก็คือเป็นการนำปัญหาทางคลินิกมาแก้ด้วยเบสิกไซด์แล้วกลับไปแก้ไปใช้ทางคลินิกหรือวิจัยด้านอื่นๆนะครับเราก็จะมีวิจัยซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดก็จะเกี่ยวข้องกับการแพทย์เพราะอาจารย์ของเราก็คือเป็นอาจารย์แพทย์ทุกคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่งเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ครับสามารถเลือกได้ทั้งหมดว่าเราสนใจด้านใดครับเหมือนทางนี้จะมีคำถามมีอีกไหมมีไหมครับคำถามด้านหลังใช่ต่อไปถ้าไม่มีคำถามจะได้ให้เขาเล่าถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมขออนุญาตให้รุ่นพี่ที่อยู่ทำงานอยู่ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดีนะคะเล่าประสบการณ์ว่าทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำไมถึงเริ่มทำวิจัยและได้อะไรจากการทำวิจัยนี้ค่ะขอผมเริ่มก่อนเพราะว่าผมยังเบบี้สเต็ปอยู่ครับยังเพิ่งเริ่มผมชื่อนิวสรุตชาววณิชอยู่ปี3นะครับทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง medical education ก็คือแพทยศาสตร์ศึกษาคือเรื่องนี้มันมีด้านหลายด้านมากเลยนะครับก็เกี่ยวกับการเรียนการสอนแพทย์ทั้งหมดตั้งแต่รับนักเรียนเข้า selection process เราจะเลือกนักเรียนยังไงดีถึงจะให้คนคนนี้เหมาะมาเป็นหมอเราต้องดูอะไรบ้างอันนี้ก็มีงานวิจัยด้านนี้การจัดการเรียนการสอนครูควรสอนแบบไหนแบบ small group class เล็กคลาสใหญ่ครูควรมีลักษณะเป็นยังไงจากการเรียนการสอนยังไงควรมีแมทเทอเรียลอะไรเตรียมให้บ้างลึกไปจนถึงขั้นการเรียนแจกสไลด์เนี่ยครับควรแจก1หน้าใหญ่ๆเลยหรือว่าแจก4หน้าเล็กๆย่อยยังไงทำให้การเรียนดีกว่าก็มีการศึกษาด้านนี้เหมือนกันหรือการสอบก็มีการทำวิจัยเช่นเป็นการวัดผลใช่ไหมครับว่าในวิชาหนึ่งเนี่ยเราควรจะวัดผลยังไงให้ตรงกับนักเรียนมากที่สุดว่าคนเนี้ยคนได้เกรด A B C D E อะไร F อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายด้านมากทั้งหลักสูตรด้านกิจกรรมมีหมดนะครับที่ผมทำก็คือเป็นเราจะมีการเรียนที่เรียกว่า problem based learning ในคณะก็คือเป็นการเรียนเป็นกลุ่มเนี่ยครับกลุ่มประมาณ15คนมีปัญหามีเคสมาให้แล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็เรียนจากเคสนี้ทีนี้ในการนั่งเรียนเนี่ยก็ต้องมี facilitator ก็คือเป็นอาจารย์มานั่งคุมอยู่1คนในห้องเนี้ยครับแล้วอาจารย์ก็จะมีหน้าที่ในการแทรกสอดแทรกเหมือนกับเรียกว่ายังไงดีนะแบบช่วยทำให้การเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่นให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ก็คือให้ได้รับความรู้อย่างครบถ้วนทีนี้ผมก็จะศึกษาว่าในมุมมองของนักศึกษาพวกเราเนี่ยเราอยากได้ฟาซิลิเตอร์แบบไหนผมก็ไปศึกษาที่ทั้งที่รามาที่ขอนแก่นที่มศวธรรมศาสตร์ก็ไปถามเขาว่าเนี่ยถามนักเรียนมานั่งจับกลุ่มคุยกันอย่างนี้แหละครับประมาณกลุ่มละ 6-7 คนแล้วก็ถามเขาว่าเขาอยากได้ฟาซิลิเตอร์แบบไหนควรมีคุณลักษณะยังไงตอนนี้ทำถึงแค่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็เอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยครับก็มาสรุปผลแล้วก็แค่นี้ก็ไปพรีเซนต์ได้แล้วนะครับหรือถ้าเราอยากทำต่อก็อาจจะเอาไปตั้งเป็น questionnaire แล้วให้คนติ๊กก็จะได้เป็นตัวเลขออกมาว่าอันนี้มีคนเห็นด้วยเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็เ
อันนี้อาจจะไป publish ได้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปของผมคงมีแค่นี้ที่จะเล่าแต่ได้ทุนครับก็คือทั้งพี่เจ้าหน้าที่ทั้งอาจารย์สนับสนุนดีมากข้อดีเป็นความว่าเพื่อนที่อื่นก็จะบ่นว่าแบบโอ๊ยเจ้าหน้าที่การศึกษาทำงานหน้ามุ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมว่าของเราเนี่ยแบบช่วยซัพพอร์ตอะไรต่างๆเต็มที่ครับแล้วก็ทุนได้มา 79,000 ต้องไปขอนแก่นก็ต้องบินไปต้องมีที่พักแล้วก็ต้องมีทานข้าวมีบี้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับคณะก็ซัพพอร์ตตรงนี้ให้อย่างไปเชิญเขามาทำโฟกัสกรุ๊ปกันก็ต้องมีจ่ายให้เขา101เป็นค่าเสียเวลาคณะก็ซัพพอร์ตให้ค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้หมดครับมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับของที่พี่นิวได้เรียนรู้มาไหมคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะผลิตแพทย์ยังไงให้ได้เป็นแพทย์ที่ดีก็อันนี้แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ครับเชิญครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนก็เราเป็นจริงๆก็ตั้งแต่ม.ปลายแล้วนะครับถ้าเราเรียนมาก็เจอครูแบบนี้เป็นครูที่ดีเป็นครูที่ไม่ดีเราเป็นนักเรียนถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าคุณลักษณะยังไงที่มันดีเนาะครูต้องมี personality ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพอเรามาอยู่โรงเรียนแพทย์เราก็เจออะไรหลายๆอย่างที่ก็คิดว่าน่าสนใจจริงๆก็อยากทำอะครับก็อยากทำเรื่องอะไรก็ได้แต่คิดว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเริ่มทำได้เพราะว่าตอนนั้นเริ่มทำตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมครับก็ความรู้พวกอะไร genetics อะไรเงี้ยมันก็ยังอาจจะดูไกลตัวไปหน่อยสำหรับช่วงนั้นก็เรื่องแพทยศาสตร์ศึกษาก็น่าสนใจดีครับถ้ามีอะครับครับเดี๋ยวเล่า process ให้ฟังว่าก็พอได้เรื่องมาใช่ไหมครับก็คุยกับอาจารย์ว่าเราจะดีไซน์ยังไงแต่ส่วนใหญ่เราก็ดีไซน์แล้วก็ไปนำเสนอให้อาจารย์ก็จะคอมเมนต์กลับมาว่าควรแก้ไขยังไงแล้วก็เขียนเป็น research proposal ออกมานะครับเดี๋ยวถ้าผมไปนั่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทำในคนก็ต้องผ่านจริยธรรมการวิจัยในคนก็คือต้องผ่าน ethic committee ตรงนั้นว่าเหมาะสมไหมอย่างบางทีถ้าทำเรื่องที่มันมีความเซนซิทีฟสูงเช่นการแอบยูสนักเรียนการทำอะไรไม่เหมาะสมกับนักเรียนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องรักษาความลับให้ดีแล้วก็ต้องมีขั้นตอนอะไรเงี้ยที่จะต้องเขียนไว้ใน proposal เสร็จแล้วก็ต้องไปขอทุนจากทางโครงการต้นกล้าครับเอาตัว proposal นี่แหละแนบกับจริยธรรมถ้าผ่านแล้วก็แนบไปด้วยแล้วก็ไปขอทุนครับถ้าเขาขอทุนได้ปุ๊บก็คือทำได้เลยครับทีนี้จะได้พับลิชหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโพสต์ที่เราเขียนอันนี้ก็คือไม่มีใครการันตีว่าเราจะได้พับลิชหรือไม่แต่ก็มีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาอยู่ครับถ้ามีอะไรก็ถามได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวให้พี่เราหรือมีอะไรจะถามครับส่วนใหญ่จะพับลิชทางไหนเหรอคะหรือว่าแล้วแต่แบบแคตตากรีแล้วแต่แคตตากรีเลยครับอย่าง MedEd ก็จะมี journal ทั้งเมืองไทยก็มีของยุโรปก็มีอเมริกาก็มีของ international ก็มีเช่น medical teacher อะไรเงี้ยครับมีหมดถ้าเป็นด้านอื่นก็มีหลายโอ้มี journal เยอะมากเลยนะครับของถ้าเป็นของเมืองไทยก็มีของ Asia Pacific อะไรเงี้ยมีหมดทุกด้านให้เราเลือกหรือถ้าเราไม่ไป publish แล้วก็ไป present poster presentation ก็ได้นะครับเป็น present abstractที่งานวิจัยต่างประเทศงานวิจัยในเมืองไทยอะไรมีหมดเลยครับก็คือเคยฟังท่านคณบดีพูดก็ว่างานวิจัยที่ไม่ได้พับลิชก็เหมือนไม่ได้ทำงานวิจัยก็คือมันก็ข้อมูลก็รู้แค่เราคนอื่นก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็ถ้าเราทำมาแล้วเป็นประโยชน์ก็ให้คนอื่นเขาได้รับรู้ด้วยครับครับจะได้ไม่เสียเวลานะต่อไปขอให้คือถ้าสมมติว่างานวิจัยของนักศึกษามันแบบมีประโยชน์จริงๆแล้วแบบโรงพยาบาลจะเอาไปแบบต่อยอดทำต่อเป็นแบบตลอดไปเลยไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับอาจารย์ก็ถ้ามีประโยชน์จริงๆทำแล้วได้ผลจริงๆแล้วถ้าเขาอ่านมาเจอเนี่ยก็ได้ใช้จริงครับอย่างถ้าเป็นทางด้านคลินิกถ้าเราทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาเลยเนี่ย
อย่างการรักษาโรคก็จะมีไกด์ไลน์อยู่ใช่ไหมครับถ้าอะไรที่มันทำแล้วมันเปลี่ยนสมมติ A ดีกว่า B อย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น A เลยอะไรอย่างงี้ครับหรือถ้าเป็นด้านการศึกษาถ้าเราได้อันนี้ออกมาทางผู้บริหารก็จะเอาไปใช้คัดเลือกอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือก็เป็นผลที่เป็นประโยชน์ครับอาจารย์สุรเดชเคยพูดว่างานวิจัยทุกงานมีคุณค่าในตัวมันเองทั้งหมดครับไม่มีแล้วเนาะโอเคครับงั้นขออนุญาตให้พี่อีก2คนได้เล่าประสบการณ์นะคะว่าในสเต็ปสูงๆนั้นเขาผ่านอะไรมาบ้างได้รับอะไรมาบ้างค่ะก็เดี๋ยวผมจะพูดแบบต่อจากน้องคนเมื่อกี้แล้วกันนะก็คือหลังจากที่เราเริ่มทำแบบสมมติเราเข้าโครงการเรียบร้อยเราหาอาจารย์แล้วเราก็ทำโปรเจกต์เรียบร้อยสมมติว่าเขาแบบ approve proposal แล้วแล้วก็ได้ทำงานไปแบบที่คำถามเมื่อกี้คือดีมากเลยถามว่าทำงานวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยทำไปเราจะได้เอาไปทำอะไรต่อก็คีย์หลักเลยคือไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าเราทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อนะพูดถึงแค่ว่าเราทำเราได้อะไรก่อนมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วเพราะว่าการทำงานวิจัยเนี่ยก็คือให้เราได้ฝึกกระบวนการคิดละคือขั้นแรกก่อนที่เราจะตั้งงานวิจัยขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีคำถามก่อนแล้วถูกต้องไหมซึ่งในการที่เราได้คำถามอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ฝึกกระบวนการคิดได้ตั้งคำถามแต่ว่าพอเรามาถึงจุดที่เราทำวิจัยเรียบร้อยแล้วเราต้องเผชิญหลายอย่างทั้งความกดดันการแบ่งเวลาการจัดงานไอ้การรีวิววรรณกรรมแบบที่อาจารย์พูดถึงก็คือแบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกับเรื่องที่เราสงสัยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่ากำแพงอันใหญ่อันนึงที่เราต้องกระโดดข้ามเพราะว่ามันก็ต้องใช้ความวิสาหะใช้เวลาแบ่งเวลาจากการที่เรียนโดยที่เรายังสามารถแบบเมนเทนการเรียนควบคุมเกรดให้ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หลังจากที่เราทำงานวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตามโครงการนะเขาจะให้ทุนเราไปนำเสนอเราเลือกได้ว่าเราจะเอาทุนไปนำเสนองานต่างประเทศก็ได้หรือว่าในประเทศก็ได้หรือว่าเราจะยังไม่ไปนำเสนองานก็ได้เราจะทำแบบพับลิชมาก่อนแล้วก็เอางบไปก็ได้ไปแบบขอเบิกงบการพับลิชทีหลังก็ได้ซึ่งพี่เป็นแบบทำงานวิจัยมา2ชุดละทีนี้ก็ขอไปนำเสนอผลงานที่ต่างประเทศทั้ง2ครั้งเลยทางคณะก็ให้งบมาส่วนรูปแบบการนำเสนอเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ฟิกว่าเราจะนำเสนอแบบไหนต้องไปขึ้นเวทีพูดเท่านั้นถึงจะให้งบเราต้องทำอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่คือเขาจะให้เราเลือกเองว่าเราจะไปนำเสนอแบบไหนเช่นพี่ก็เลือกไปนำเสนอเป็นโปสเตอร์ทั้งสองครั้งเลยก็รู้สึกดี ครับก็รู้สึกดีอ๋อไปนำเสนอที่ฝรั่งเศสครั้งหนึ่งแล้วก็สเปนครั้งหนึ่งครับก็ถึงตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับการไปนำเสนองานโปสเตอร์ก็คือเช่นอันนี้คือตัวอย่างโปสเตอร์ของพี่ที่พี่ทำกับอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบโปสเตอร์เป็นรายละเอียดของงานวิจัยที่เราทำมีขั้นตอนทุกอย่างตั้งแต่แบบเราคิดงานวิจัยนี้ขึ้นมาได้ยังไงจนถึงว่าเราเจออะไรจากการทำงานวิจัยนี้ซึ่งตอนที่เราแบบไปนำเสนอเป็นโปสเตอร์ที่พี่ไปมันก็จะเป็นแบบเวทีใหญ่แล้วก็จะมีแบบพวกแบบฉากให้แปะโปสเตอร์ก็ประมาณแหละก็ถามว่าตอนนำเสนอลำบากไหมก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ก็แปะโปสเตอร์แล้วก็นั่นแหละมีใครจะถามได้ไหมครับตอนไปนำเสนอก็คือไปยืนพูดหรือว่ายังไงครับอ๋อคือตอนนำเสนอก็คือเอาโปสเตอร์แปะไว้แล้วก็เราก็เดินเล่นก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วแต่งานครับก็จริงๆแล้วที่พี่ไปก็จะเป็นงาน ABC เป็นงานเหมือนกับว่ารวมของแบบCardioPediatric อะไรพวกนี้ของยุโรปทีก็ไปลักษณะงานก็จะมีทั้งงานประชุมแล้วก็มีโปสเตอร์ส่วนโปสเตอร์คือพี่ก็แปะไว้แล้วก็ไปเดินดูโปสเตอร์ชาวบ้านแล้วก็ไปนั่งฟังแบบเขาแบบให้ความรู้อะไรพวกนี้แต่ว่า หลักๆ ก็คือตอนที่ไปนำเสนองานก็คือเหมือนกับแค่ไปแปะไว้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราก็ได้มีแบบไปใช้เวลาดูงานคนอื่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เราสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราไปดูงานมาเนี่ยมาต่อยอดได้เช่นแบบว่าเราไปเจอความรู้เพิ่มเติมแบบในแนวทางการ
ทำวิจัยอีกเรื่องนึงปุ๊บเราก็เอากลับมาแล้วก็มาคุยกับอาจารย์ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาทำงานไอเนี้ยอยากจะทำประมาณแบบแนวคล้ายๆเขาแต่แบบสมมติเป็นเรื่องอื่นนะเราก๊อปไม่ได้ทีนี้เราก็มาคุยกับอาจารย์ว่าเราต้องไปรีวิวความรู้อะไรเพิ่มเติมเหมือนกับต่อยอดในการทำงานเรื่องต่อไปได้อะไรประมาณนี้ครับจริงๆหลักๆก็คือไปเอาความรู้เพิ่มเติมมามากกว่าสำหรับตัวเองนะแต่แบบที่ท่านคณบดีบอกก็คือถ้าเกิดว่าเราทำงานวิจัยแล้วเราไม่ตีพิมพ์เราไม่นำเสนอมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำมีใครมีคำถามอะไรไหมครับงานวิจัยที่ทำก็คือจริงๆเรื่องแรกผมทำเป็นการหาพารามิเตอร์สำหรับการวินิจฉัยโรคภาวะ pulmonary arterial hypertension ก็คือภาวะหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งเกิดในเด็กทีนี้ก็คือสมัยก่อนตอนที่เราวินิจฉัยมันจะมีเกณฑ์หลายๆอย่างหนึ่งในค่าที่เราใช้ในการวินิจฉัยก็คือค่า PVR ซึ่งค่า PVR เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแวรี่จากการเก็บการอะไรหลายๆอย่างก็คือทีนี้เราก็เลยมาหาว่ามันจะมีพารามิเตอร์อื่นไหมที่เราสามารถวัดได้ง่ายกว่า invasive น้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะ predict ค่า PVR หรือว่า predict แบบพยากรณ์โรคของภาวะ pulmonary arterial hypertension ในเด็กคนที่แบบเราจะมาวัดได้ครับแล้วก็อีกงานนึงเป็นงานที่เหมือนกับว่าเป็นการเอาพารามิเตอร์วัดแบบภาวะความผิดปกติของหัวใจในผู้ใหญ่เนี่ยมาใช้ในเด็กทีนี้คือประมาณปีก่อนปี2ปีก่อนเนี่ย WHO เขาประกาศมาว่าการที่เราจะวินิจฉัยโรคภาวะความดันในความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็กในผู้ใหญ่เนี่ยจากเดิมที่เขาจะใช้เป็นความดันในหลอดเลือด25มิลลิเมตรต่อหลอดเขาก็เปลี่ยนเป็น20เพราะว่าเหตุผลว่าแต่นี้คือในเด็กก็คือเรายังไม่เปลี่ยนมาใช้จาก25เป็น20เรายังใช้25อยู่อะไรประมาณเนี้ยก็คือของพี่ก็ทำประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนมาใช้ของของเด็กมาใช้ให้เหมือนกับผู้ใหญ่ที่เขาเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่จะเป็นยังไงก็ทำไปประมาณนี้ครับอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็คืองานของผมเนี่ยทำเป็นแบบว่าเป็นงาน retrospective ก็คือเอา database ข้อมูลเก่าๆมารีวิวครับก็ส่วนตัวก็คือด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะทางแล้วว่าผมทำงานเนี้ยเริ่มทำตั้งแต่ปี1เลยลักษณะปี1เข้าไปก็คือไปหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าผมสนใจเรื่องนี้ตอนนั้นผมยังไม่มีโจทย์ไม่มีคำถามด้วยตัวเองด้วยซ้ำแต่ว่าคืออาจารย์ก็ให้แบบไปรีวิวมาแล้วก็แบบให้โจทย์หัวข้อมาแล้วก็มาช่วยกันทำตอนแรกผมทำกับกลุ่มเพื่อนประมาณ4คนนะครับไปทำมาเหลือประมาณ2คนก็ทีนี้ก็คือรูปแบบการทำงานแบบ retrospective ก็คือเหมือนกับว่ามันมีข้อมูลใช่ไหมฮะจะบอกว่าคือถ้าเกิดแบบเป็นผมเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์หรือว่าแม้ว่าคนที่แบบจบแพทย์แล้วแต่ว่าแบบยังไม่ได้ต่อเฉพาะทางคาร์ดิโอเงี้ยไอการที่เราจะไปแบบสวนหัวใจที่แบบวัดค่าความดันในหลอดเลือดในปอดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ยากครับทีนี้คือด้วยความที่มีอาจารย์เงี้ยทำให้เราสามารถสเต็ปอัพขึ้นไปแบบเอาข้อมูลที่อาจารย์เป็นคนทำซึ่งความน่าเชื่อถือก็จะสูงมากๆผมเลยคิดว่าโครงการต้นกาเนี่ยก็เหมือนกับนอกจากที่เราให้ได้ตั้งคำถามได้ฝึกเรียนรู้แล้วก็คือเหมือนกับให้เราได้เข้าถึงข้อมูลต่างได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับไม่รู้จะสื่อได้ดีไหม อุปสรรคก็หลักๆก็เป็นเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องแบบด้วยความที่ตอนที่เริ่มทำนี่ก็คือไม่มีความรู้อะไรเลยก็จะแบบว่าต้องรีวิวทุกอย่างแล้วมันก็แบบว่ายากมากๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดมีเวลากับความตั้งใจก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาได้รับความร่วมมือดีครับดีเพราะว่าอาจารย์ก็คือพยายามช่วยอย่างมากอยู่แล้วแบบสละเวลามาให้อย่างดีแล้วก็คือผมก็เขาให้คือทางคณะแล้วก็ทางอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้มากอยู่แล้วครับดังนั้นก็คือไม่ต้องกลัวว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องแบบจะแบบไม่ได้ความช่วยเหลือเลยจริงๆก็คือเหมือนเขาจะให้โจทย์มาเราไปรีวิวมาเราทำตามหน้าที่ของเราเสร็จเขาก็ให้ช่วยเหลือดีอยู่แล้วครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีนะคะเราขอไปที่พี่อีกคนหนึ่งนะคะก็คนสุดท้ายแล้วค่ะ
ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชื่อนักศึกษาแพทย์ออนจิราชุยนันอยู่ปี4นะคะก็คืออันนี้ขออนุญาตตัวเองเรียกตัวเองว่าพี่นะคะก็เดี๋ยวสวัสดีน้องๆแล้วก็คุณแม่ทุกท่านนะคะคืออยากจะมาเล่าประสบการณ์คือในแง่ของหนูเนี่ยคือในแง่ของพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีการนำเสนองานวิจัยที่ต่างประเทศนะคะในส่วนของพี่เนี่ยพี่มีการนำเสนอที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็เดี๋ยวขอบอกจุดเริ่มต้นของการคิดงานวิจัยของพี่ก่อนคือสไตล์ของตัวพี่เวลาพี่มองงานวิจัยอ่ะพี่งานวิจัยที่พี่ทำเนี่ยพี่ทำในช่วงของพรีคลินิกก็คือช่วงปี1ถึงปี3นะคะพี่ก็จะเรียนรู้เนื้อหาทางด้านพวกพาโทฟิสิโอจะเป็นเรื่องกลไกการทำงานของอวัยวะซึ่งในส่วนของตัวโรคเนี่ยพี่ยังไม่ได้เรียนพี่จะไปเจอคนไข้จริงๆตอนปี4แต่ว่าพี่สเต็ปที่พี่มองคือพี่จะมองโรคก่อนว่าพี่สนใจโรคอะไรโดยโรคอะไรเนี่ยพี่มองจากอะไรคือพี่จะมองจากโรคที่พี่เป็นและครอบครัวพี่เป็นคือพี่จะมีปัญหาทางด้านโรคทางเดินอาหารแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องระบบผิวหนังงั้นพี่ก็เลยคิดว่าถ้าพี่จะทำงานวิจัยสักอย่างก็คงทำเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะคะก็พี่ก็เลยได้ไปปรึกษาพี่รหัสซึ่งพี่รหัสพี่เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาฟาร์มาโคแต่เป็นอาจารย์หมอนะอยู่สอนปี3ก็พี่รหัสก็ได้แนะนำพี่ให้ไปเข้าพบกับอาจารย์ก็คืออาจารย์ดอสคือศาสตราจารย์ดร.ชัดชัยนายแพทย์ชัดชัยเหมือนประสาทนะคะอาจารย์เขาก็จะไปเป็นอาจารย์ที่จักรีในอนาคตนะคะก็พี่ก็ไปคุยกับอาจารย์ในเรื่องของหัวข้องานวิจัยก็พอดีมันก็มีหัวข้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารแล้วก็เรื่องสกินคือผิวหนังแต่เรื่องผิวหนังเนี่ยมันก็จะเป็นมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโรคทางผู้หญิงพวกสิวอะไรเงี้ยมันจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องสะเก็ดเงินสะเก็ดทองพี่ก็เลยแบบไม่เอาตรงนั้นก็เลยวกกลับมาเรื่องที่ระบบทางเดินอาหารนะคะทางเดินอาหารเนี่ยก็จะเอาโรคที่ค่อนข้างคอมมอนในคนไทยที่เป็นเยอะทุกเพศทุกวัยก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคท้องเสียท้องร่วงนะคะก็พอคุยกับอาจารย์ไปก็เลยให้อาจารย์ก็มีการให้บอกว่าไปรีวิวงานแล้วพี่ก็เลยเลือกเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารสกัดจากราเนี่ยที่จะมามีผลยับยั้งเกี่ยวกับเรื่องโคไลซิคิชันถ้าเกิดยับยั้งโคไลซิคิชันได้เนี่ยก็จะมีผลยับยั้งเกี่ยวกับเรื่องระบบการท้องร่วงท้องเสียได้นะคะก็พอพี่ได้พูดคุยกับอาจารย์เขาก็โอเคอ่ะแล้วก็จากนี้เราก็จะมีการวางแผนการทำงานแต่รูปแบบการทำงานการทดลองของพี่เนี่ยด้วยความที่พี่ทำตอนช่วงพี่จะจบปี2แล้วก็เป็นช่วงที่กำลังจะขึ้นปี3และงานวิจัยของพี่เนี่ยจะแตกต่างจากเพื่อนบอลเนี่ยบอลเขาทำเป็นรีโทใช่ไหมแต่ของพี่เนี่ยพี่ทำเป็นการทดลองงั้นพี่ต้องเข้าห้องแลบแล้วก็การทำการทดลองจริงโดยพี่ใช้ต้องไปเอาสารสกัดจากราก็คือ N453 แล้วก็ใช้เซลล์ตัวอย่างคือ T84 เป็นเซลล์ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เราอะแล้วก็มาทดลองในห้องแลบพี่ก็ใช้เวลาทดลองประมาณ21ชั่วโมงก็มัน7ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงก็จะแบ่งเวลาช่วงทางคือช่วงปิดเทอมนะคะคือก่อนขึ้นปี3แล้วก็ช่วงขึ้นปี3ไปจากนั้นพอเราเริ่มการทำการทดลองเนี่ยแล้วก็คือก่อนจะทำการทดลองเนี่ยเราต้องมีการเขียน proposal ในช่วงการเขียน proposal เนี่ยพี่ก็ใช้เวลาประมาณ1วันในการเขียนเต็มๆทั้งหมดเนาะแล้วพอเขียนไปเนี่ยเราก็ต้องมีการให้อาจารย์ได้ตรวจสอบพิจารณาว่ามันมีข้อผิดพลาดยังไงบ้างก็ทุกครั้งนะคะการทำงานวิจัยมันต้องมีข้อผิดพลาดแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ของพี่ก็จะเป็นติดเรื่องการเขียนอะไรให้มันเข้าใจง่ายหรือเรื่องเทนส์เนี่ยพี่ก็ได้มีการแก้ไขอาจารย์เขาก็ได้ช่วยว่าต้องมีการแก้ไขยังไงแล้วก็ถ้าแก้ทั้งหมดจริงก็คือมัน2ครั้งแล้วก็มีการส่งให้งานแพทย์ในการพิจารณานำเสนอถ้าในส่วนงานวิจัยของเรา proposal แล้วก็ชื่อโครงการอะไรเนี่ยผ่านเขาก็จะมีการอนุมัติงบประมาณซึ่งงบประมาณเนี่ยเท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่เราเสนอไปเราต้องลิสต์พวกเครื่องมือเครื่องใช้ไปทั้งหมดเราก็จะได้งบประมาณตามจำนวนเงินนั้นของพี่ได้ประมาณ 60,000 บาทนะคะประมาณโดยประมาณเนาะประมาณนี้นะ 60,000 ถึง 70,000 เนาะประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มทำงานวิจัยก็จะเป็นตามที่บอกแล้วพี่จะทำระหว่างคาบเกี่ยวปี2กับช่วงปี3หลังจากทำงานวิจัยเสร็จพี่ก็ต้องทำรีเซลในการจบผลงานหลังที่ทำจบผลงานเนี่ยเราจะมีการได้รางวัลก็คือเป็นดีรีเสิร์ชโนวิสอวอร์ดนะคะก็เป็นอันนี้เป็นสเต็ปที่2เนาะถ้าเทียบจากบันไดถ้าเทียบจากแรดเดิลเนี่ยจะเป็นสเต็ปที่2หลังจากที่ได้รับรางวัลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความจริงจะหยุดแค่ตรงนี้ก็ได้เพราะเราจบการทำงานวิจัยแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปต่อในแง่ของการไปต่อที่นี้คือเอางานวิจัยเราไปนำเสนอที่ต่างประเทศพี่ก็เลยได้มีการปรึกษากับอาจารย์ว่าจะมีพวกassociation ไหนหรือว่าเป็นโครงการไหนที่ว่าเราสามารถไปนำเสนอผลงานได้ก็คุยกับอาจารย์มันก็จะมีหลากหลายประเทศเนาะแต่ว่าในส่วนของงานที่เป็นทางด้านฟาร์มาโคเนาะที่พี่ทำ
ก็ที่จะดังๆก็จะเป็นในส่วนของ experimental biology ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วแต่ละปีเนี่ยงานนี้มันก็จะจัดวนแต่ละเมืองของอเมริกาแต่ในของปีพี่เนี่ยพี่ได้ไปที่ออร์แลนโดน้องก็จะเป็นเมืองที่น้องอาจจะพอรู้เนาะว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างแบบว่ามีอะไรบ้างเนาะก็แบบพวกสนุกเยอะอะไรงี้แล้วค่าครองชีพก็ไม่ได้แพงมากงั้นเราคนไทยก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆเนาะก็พี่ก็เลยได้เอางานวิจัยของพี่เนี่ยส่ง abstract ไปที่EB เนาะก็คือ experimental biology เนาะเรียกง่ายว่า EB พอส่งไปก็รอเขา approve ประมาณ2สัปดาห์เนาะหลังจากที่เขา approve มาเนี่ยเราก็ต้องเอาเอกสารในการยืนยันการ approve ว่างานวิจัยเราเนี่ยได้ที่จะไปนำเสนอที่ต่างประเทศส่งให้ทางงานแพทย์หลังที่เราส่งไปทางงานแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการ เรียกเรามาคุยก่อนว่างานวิจัยเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงบ้างอีกรอบเนาะแล้วก็พี่ก็ต้องลิสต์พวกเอกสารทั้งหมดที่จะใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศตั๋วเครื่องบินค่าทำพาสปอร์ตอาจจะมีแล้วพวกค่าทำวีซ่าค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมดเลยในส่วนโครงการต้นกล้าเนี่ยเขามีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางคือค่าบินนะคะรวมถึงตั้งแต่ค่ารถจากบ้านเราไปสุวรรณภูมิเลย 1,000 บาทแล้วก็ค่าที่พักแล้วก็มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ซึ่งเอาจริงๆถ้าเราบริหารจัดการพ็อกเก็ตมันนี่จริงๆอ่ะเราแทบจะไม่ต้องชักควักเงินตัวเองเลยก็คือใช้เงินในงบประมาณที่คณะให้มาเนี่ยก็สมบูรณ์แล้วในส่วนของตัวพี่เนี่ยพี่ได้ 100,000 บาททวนก็คือค่าเดินทางพ็อกเก็ตมันนี่ค่าที่พักแล้วก็รวมถึงค่าทำวีซ่าแล้วก็แบบว่ามันจะมีค่าเกี่ยวกับเรื่องแอปพลูฟผลงานที่ EB ก็ประมาณ 2,600 2,500 ประมาณช่วงประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราได้ไปนำเสนอที่ต่างประเทศแล้วในส่วนการนำเสนอที่ EB เนี่ยก็จะมี2แบบก็คือจะเป็น oral presentation กับ poster presentation นะคะแต่ในส่วนของพี่เนี่ยพี่ทำเป็น poster เนาะก็คือจะคล้ายๆจากที่บอลพูดก็คือพี่จะทำ poster ไป poster คือเนื้อหาประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นแบบขนาดประมาณฟุต30เซนแล้วก็สูงประมาณ20เซนเนาะแล้วก็พิมพ์ poster ไปแล้วก็ต้องไปขนจากเมืองไทยอ่ะเพื่อไปนำเสนอที่อเมริกาโดยการนำเสนอก็คือเราจะเขาจะมีบอร์ดไว้ให้ที่งาน EB ซึ่งงาน EB เนี่ยความจริงมันไม่ได้มีแค่ภาคฟาร์มาโคที่พี่ทำเกี่ยวกับเรื่องยาเนาะมันจะมีอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพียวไบโอโลจีหรือจะเป็นเรื่องพาโถแล้วก็เรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับเมดิซีนหน่อยแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมดิซีนเนี่ยก็จะเป็นแบบระดับคนที่เขาเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วหรือเป็น PhD MD แล้วมานำเสนอสำนักสถาแพทย์คนไทยเนี่ยในปีนั้นเนี่ยน่าจะมีแค่2คนก็คือพี่กับเพื่อนพี่อีกคนนึงที่นำเสนอแต่ว่าคนละภาคกันเนาะของพี่ไปฟาร์มาโคก็คือจะเป็นการที่เราเอาโปสเตอร์เราเนี่ยไปแปะไว้แล้วก็จะมีโปรเฟสเซอร์จากแต่ละยูของต่างประเทศว่าจะเป็นคอร์เนลหรือว่าจะเป็นที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยมาถ้าเขาสนใจเขาก็จะมาคุยและเกิดว่าถ้าสเต็ปไปไกลกว่านั้นเขาอาจจะมีการแบบสร้างคอนเนคชั่นกับเราขอคอนแทคเราติดต่อในอนาคตได้นะคะก็จากประสบการณ์ที่ไปเนี่ยคือความยากในการพรีเซนเทชันที่ต่างประเทศมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาคือในแง่ของว่าเราเป็นนักศึกษาแพทย์ปี3ตอนไปตอนปี3เราต้องเจอกับโปรเฟสเซอร์ดังๆแล้วเขาจะใช้คำถามที่ว่าค่อนข้างยากว่าเช่นงานวิจัยที่ทำ N453 เนี่ยมันทำแค่ในเซลล์ของเซลล์ทดลองเนี่ยที่ยังไม่ใช่เซลล์มนุษย์จริงอ่ะมันจะไปต่อได้ยังไงเขาจะถามประมาณนี้ว่าแบบไปต่อได้ยังไงแล้วก็ต้องให้คำตอบว่าในส่วนนี้เป็นงานวิจัยที่พื้นฐานเป็นแค่ basic science ก็เราทำทดลองเพื่อเก็บข้อมูลไว้แล้วไปใช้ต่อในอนาคตในแง่ของว่าตัว N453 เนี่ยอาจจะทำเป็นรูปแบบของยาแล้วก็อยู่ในโปรเซสของการผลิตยาก็คือใช้โปรเซสมา20ปีในการทำเป็นยาได้อนาคตประมาณนี้เขาก็จะถามคำถามที่ค่อนข้าง advanced งั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเนี่ยคือเตรียมตัวในแง่ของการ presentation ภาษาอังกฤษก็ประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ที่ยากคือจะเป็นในแง่ของการตอบคำถามก่อนที่เราไปเนี่ยก็คือต้องมีการคุยกับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก่อนว่าลองให้อาจารย์ซ้อมยิงคำถามมาว่าเขาจะยิงคำถามในรูปแบบไหนมาซึ่งอาจารย์คือของพี่ไปกับอาจารย์ดอสอาจารย์เนี่ยค่อนข้างเชี่ยวชาญในแง่ของการแบบไปพรีเซนต์ต่างประเทศบ่อยอยู่แล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะเขาก็จะอาจารย์ก็ช่วยสอนคืออาจารย์ก็ยิงคำถามมาแล้วก็ให้เราฝึกตอบถ้าไหนมันก็จะมีคำถามเราตอบไม่ได้อาจารย์ก็จะลองบอกอ่ะให้ไปคิดมาก่อนว่าจะตอบยังไงจนถ้ามันไม่ได้จริงอาจารย์เขาจะสอนว่าเอองั้นตอบอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความจริงจุดที่ยากที่สุดมันจุดที่เมืองไทยนี่แหละที่จะพรีเซนต์ยังไงให้ผ่านอาจารย์เพราะต้องพรีเซนต์ภาษาอังกฤษทั้งหมดประมาณความจริงอาจารย์เขารีเควสประมาณ10-15นาทีแต่ในส่วนของที่พี่พรีเซนต์ไปพี่ก็พูดเยอะไปหน่อยประมาณ20นาทีจับเวลาแล้วก็ฝึกดิวคำตอบคำถามจากอาจารย์อื่นๆอีกก็ประมาณเกือบ10นาทีเงี้ยค่ะ
ก็ถ้าจบผ่านตรงนี้ไปได้เรื่องที่อเมริกาไปพรีเซนต์จริงที่อเมริกามันจะเบาไปเยอะมากนะคะก็ในส่วนการพรีเซนเทชั่นจริงๆเนี่ยวันที่พรีเซนต์เนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการยืนกับโปสเตอร์แล้วก็รอให้โปรเฟสเซอร์เนี่ยเขามายืนมาคุยมาถามกับเราว่าเอองานวิจัยไงยังไงบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรูปแบบงานจริงๆอ่ะที่ไป EB ความจริงงานที่เราพรีเซนต์จริงๆอ่ะมันวันเดียวนะคะประมาณ 5-6 ชั่วโมงประมาณนี้แต่ว่าในช่วงเวลาของวันอื่นๆงานมันจัดจริงๆประมาณ 4-5 วันเราก็สามารถไปดูงานของคนอื่นหรือไปแลกเปลี่ยนเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆอาจจะหาเพื่อนได้ด้วยซ้ำจากงานนี้นะคะได้ด้วยนะคะก็อันนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมคะคือในระหว่างที่พี่ทำวิจัยอะค่ะถ้าสมมติว่าพี่จำเป็นจะต้องแบบเรียนรู้จากคนจริงๆพี่สามารถแบบศึกษาจากคนไข้แล้วเอาข้อมูลของคนไข้ไปใช้ได้ไหมคะคือถ้าเกิดเรียนรู้จากข้อมูลของคนไข้อะมันจะเป็นในสเต็ปที่พี่ทำอะพี่ไม่สามารถไปทดลองอะไรคนไข้ได้ถูกไหมคะการทดลองคนไข้เนี่ยต้องมีประกอบทักษะคือจบวิชาชีพแพทย์เป็นเรสซิเดนต์เงี้ยค่อยสามารถเก็บข้อมูลจากคนไข้ได้อันนี้จะเป็นพอเป็นคำตอบนะคะว่าต้องจบแพทย์มาแล้วถึงจะเก็บข้อมูลหรือทำกับคนไข้ได้และต้องขอพวกเรื่องเกี่ยวกับเอติกเรื่องจริยธรรมด้วยนะคะความจริงไม่ใช่แค่กับคนเนาะเพราะว่าที่พี่ทำเรื่อง N453 อ่ะพี่ที่ปริญญาเอกที่เขาทำอีกแลบนึงอ่ะพี่เคยไปดูเขาทำเกี่ยวกับเรื่องหนูทำเกี่ยวกับใช้สัตว์อ่ะใช้หนูมาทำอ่ะเขาก็ต้องขอเอติกอยู่ดีมีคำถามอะไรอีกไหมคะอาจจะเป็นเรื่องกับชีวิตที่ต่างประเทศอาทิตย์นึงก็ได้ค่ะที่ไปอยู่ค่ะอันนี้อาจารย์เดินทางไปด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีความจริงอาจารย์สามารถขอทุนจากทางมหาลัยเพื่อเดินทางไปกับนักศึกษาได้ด้วยค่ะส่วนตัวก็คือมีชนนะคะก็คือเอาจริงชนกับตอนจะปิดบล็อกแรกๆของตอนครึ่งปี3อ่ะค่ะแต่ว่าเราก็คือจัดสรรคือถ้าเกิดตารางมันจองแล็บได้ชนจริงๆอ่ะเราก็ต้องแคนเซิลวันนั้นแล้วก็ไปเลื่อนไปวันอื่นเพราะยังไงสเต็ปการทำงานวิจัยเขาไม่ได้กำหนดว่าแบบว่าต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดขนาดนั้นคือในช่วงของการทำโพโพโซเนี่ยก็คือทำถ้าเกิดก็คือทำให้มันได้รูปแบบโพโพโซมาแล้วก็ส่งแล้วก็ในช่วงของระหว่างทำโพโพโซมาถึงรีซอลเนี่ยช่วงประมาณ6เดือนซึ่งกว้างขนาดนี้ประมาณครึ่งเทอมแล้วค่ะมันเลื่อนได้อยู่แล้วทุกอย่างคือในส่วนของหนูมันขึ้นอยู่การจองแลบได้ค่ะมันก็เลื่อนเวลาจองแลบได้เพราะว่าบางทีเสาร์อาทิตย์ก็ยังมาทำแลบได้ถ้าเกิดวันธรรมดาตรงสอบมาไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะอ๋อพรีเซนต์ชนสอบมันมีคือของหนูมันใกล้กับ NL ค่ะ2สัปดาห์ก็คือแบบว่าหนูพรีเซนต์ประมาณวันที่7มั้งคะแล้ว NL สอบ25น่าสุดรุ่นหนูสอบ25ก็ห่างกัน18วันก็คือต้องจองตั๋วดูเวลาดีๆค่ะคือถ้ากับมันตรงกับสอบใกล้ๆจริงก็คงไม่ได้ไปค่ะอันนี้มันแล้วแต่จังหวะเวลาด้วยแต่ของหนูเป็นก่อน NL แต่ของพี่ปีที่แล้วเนี่ยคือสอบ NL เสร็จแล้วบวกไปวันนึงก็คือต้องเดินทางไปเลยซึ่งนี่เป็นโชคดีของพี่เขาว่ามันไม่มาหลังสอบมั้ยคะมันก็ไปชิลๆได้ที่ต่างประเทศต่อคำถามอะไรไหมคะค่ะที่ใช้แลบที่ไหนแล้วก็แบ่งเวลาแต่ละวันไปทำแลบยังไงบ้างคะโอเคนะคือชีวิตแลบเอาของพี่ใช่ไหมคือพี่เนี่ยมันจะเป็นช่วงปี2ปิดเทอมขึ้นปี3กับปี3เทอมแรกงั้นช่วงปิดเทอมอ่ะพี่ว่างเดือนนึงอยู่แล้วพี่ก็ทำได้ขึ้นอยู่ที่การจองแลบว่าจองได้ยังไงซึ่งสถานที่ทำอ่ะคือพี่ทำเป็นเบสิกไซน์เนาะแล้วทำในส่วนของพีคลินิกนั้นต้องไปเกี่ยวข้องกับคณะวิทย์คือเดินไปฝั่งคณะวิทย์ตรงนู้นไม่รู้น้องเคยเดินไปยังก็คือจะเป็นภาคฟิสิโอจะเป็นชั้น2กับชั้น4ห้องแลบเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะใช้ชั้น2ชั้น4ถ้าเลี้ยงเซลล์เนี่ยใช้ชั้น2ชั้น4เนี่ยใช้อุซิ่งแชมเบอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จองได้ซึ่งสิทธิ์ในการจองแลบเราอ่ะคือก็แบบจองได้เท่ากับพี่ที่เขาเรียน PhD MD เลยนะแต่อันนี้ต้องเป็นเด็กของอาจารย์ก่อนอาจารย์เขาจะช่วยให้ตรงนี้ได้คือความสำคัญคือเราจะอยู่ในจุดที่เรามีความสำคัญไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาในการจองแลบไปเบียดเวลาพี่เพราะว่าคือพ
พี่ในจุดนั้นอ่ะก็คือเขาจะมีความเมตตาในการช่วยเหลือเราอยู่แล้วเพราะบางทีอ่ะแลบบางอย่างมันมีติดมีขัดเราให้เขาช่วยได้ด้วยเรื่องเครื่องมืออะไรเงี้ยแต่อย่าไปทำเครื่องมือเขาเสียก็พอแล้วแต่งเวลาก็อย่างที่บอกมันขึ้นที่การจองแลบเพื่อนอยู่ที่เราอ่ะเนาะมันพี่ว่าตรงนี้บริหารจัดการได้พี่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยอุปสรรคน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าความเข้าใจงานเรามากกว่าเราเข้าใจงานเราแค่ไหนเพราะอาจารย์เขาจะเรียกคุยเราเรื่อยๆว่าแบบงานไปถึงไหนแล้วต้องตอบคำถามอาจารย์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์เขาก็ไม่ดุนะถ้าตอบไม่ได้แต่ก็ความใจดีของเขามันทำให้เรามีความเกรงใจว่าต้องตอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมีคำถามอะไรอีกไหมคะค่ะอ๋อคือมันมองได้สองแง่เนาะในแง่ของพีคลินิกกับคลินิกคือพี่จะพูดในแง่ของพีคลินิกก่อนระหว่างที่พี่ทำวิจัยพี่ทำเรื่องไดเรียเรื่องท้องร่วงใช่ไหมมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการยับยั้ง colicization CFTR งั้นมันก็จะไปเกี่ยวกับเนื้อหาด้านพาโถตอนที่พี่เรียนเกี่ยวกับเรื่อง GI เรื่องแบบ gastrointestinal เงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไปเกี่ยวว่าเหมือนพี่ก็จะเข้าใจกลไกได้เร็วกว่าคนอื่นประมาณนี้แต่ในแง่ของคลินิกเนี่ยก็คือจะเป็นแง่ที่ว่าพี่จบงานวิจัยของพี่ไปแล้วแล้วพอพี่ขึ้นคลินิกเนี่ยพี่จะเอางานวิจัยพี่มาใช้ยังไงก็คือมันจะเป็นในแง่ที่ว่าคือน้องรู้จักพวก Vibrio cholerae อะไรอย่างงี้พวกมั้ยพวกแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยก็แบคทีเรียตัวเนี้ยมันเป็นแบคทีเรียที่คอมมอนในการเจอบนแลบบนไม่ใช่บนแลบบนวอร์ดอยู่แล้วอะแล้วที่เราเรียนในคลินิกเขาจะบอกแค่ว่าเจอแบคทีเรียตัวนี้มันเป็น travel diarrhea เพิ่มจะช่วยจะไม่ช่วยจะทำให้คนไข้อ่ะเป็นท้องร่วงท้องเสียนะคือชั้นที่อยู่ในวอร์ดเนี่ยเขาจะสอนแค่นี้แต่ถ้าอาจารย์จะถามซึ่งอาจารย์จะถามน้องอยู่แล้วเวลาน้องเบสไซด์ว่าทำไมล่ะไอเนี้ยเราก็จะเป็นคนที่ตอบได้คนเดียวด้วยซ้ำว่ามันมีกลไกยังไงประมาณนี้มันเหมือนกับคือในบนวอร์ดเราจะเห็นแบบว่าต้นทางกับปลายทางว่าอะไรเชื้ออะไรทำให้คนไข้ออกมาเป็นยังไงแต่เรื่องกลไกบนวอร์ดเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเท่าไหร่แต่ว่าก็มีถามงั้นเราจะตอบได้ในจุดนี้เราจะเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าพี่ว่าความจริงอะเบสิกไซด์เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราเข้าใจเบสิกไซด์อะเวลาขึ้นไปบนวอร์ดเราจะเรียนบนวอร์ดเลยแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะงั้นก็มันมีความสำคัญทั้งเบสิกไซด์แล้วก็ชั้นคลินิกแหละในแง่ของการเป็นหมอคือต้องดีตั้งแต่ปี1อะถึงปี6จะออกมาเป็นหมอที่ดีนะคะมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีคำถามขออนุญาตจบเซสชั่น small talk ต้นกล้าอยู่แค่นี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่ทุกคนนะคะ